ะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมาการทำกรเกษตรนะครับแล้วก็การปลูกไม้ผสมผสานนะครับตรงพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับบนเนื้อที่15ไร่กว่า,วานะครับซึ่งเป็นสวนของเอ็นดูฟาร์มรักนะครับเป็นสวนงผมเองนะครับก็จะมีเวลาในช่วงวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันหยุดนะครับ ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเช่นวันมาะคะบูชาในวันนี้นะครับส่วนวันเสาร์นั้นก็ติดธุระนะครับไม่สามารถที่จะมาทําได้เพราะฉะนั้นก็อาศัยช่วงวันหยุดนะครับช่วงที่มีเวลาเล็กน้อยมาทําเกษตรนะครับเ,เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ฟาร์มเรานะครับมีทั้งหมด15ไร่กว่าเพราะนั้นเป็นการยากที่จะทำไปพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการที่จะจ้างเขาการทำเกษตรที่ดีเนี่ย หรือการทําฟาร์มที่ดีเราต้องทําเองนะครับเพราะเราจะได,ได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรอุปสรรคมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปนะครับช่วงที่มาทําเกษตรช่วงแรกๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เนี่ยมีคนตั้งคําถามกับผมเยอะมากนะครับบางคนบอกว่าเราบ้านะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดีๆพื้นที่นาดีๆนะครับแต่เอารถมาขุดแล้วก็ยิ่งมาปลูกต้นไม้ด้วยยิ่ง ทําให้หลายคนที่ขับรถผ่านนะครับหรือเข้ามาในสวนเนี่ยพากันตั้งคําถามหรือไม่ก็หาว่าเราบ้าไปแล้วนะครับตรงพื้นที่อย่างนี้นะครับผมก็ค่อยทําไปนะครับเพราะเพราะว่าเราก็อาศัยว่าช่วงที่เราว่างนะครับแล้วก็เราก็แบ่งพื้นที่ทำนะครับเป็นจุดเป็นจุดเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับ15ตารางกว่านะครับตารางวานะครับน่าจะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าต้นไม้ที่ผมปลูกจะมีต้นสักนะครับ มีต้นตะเคียนต้นสักแล้วก็ต้นพยอมนะครับต้นสักแล้วก็ไม้แดงนะครับนอกเหนือจากนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกต้นอะไรครับต้นพยุงนะครับเห็นไหมครับต้นพยุงต้นไม้แดงนะครับระยะปานปลูกนะครับช่วงระยะเวลาของการปลูกช่วงนี้ก็น่าจะราวๆประมาณ เ,เกือบจะปีกว่าแล้วผมว่านะครับแต่ว่าพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างแรงนะครับเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทําด้วยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มให้เวลากับมันเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เอาฟางมาคลุมก็เริ่มโตนะครับทําระบบน้ําก็เหมือนที่พูดไปนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้พร้อมๆกันนะครับเราก็ค่อยทําไปค่อยๆแบ่งพื้นที่ทําไปนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กนะครับไม่ถึง15ตารางวาแต่ว่าเราก็ปลูกต้นไม้ค่อนข้างติดติดกันมากนะครับน่าจะประมาณเม็ดนะครับความห่างของต้นไม้นะครับจากต้นที่1ไปสู่ต้นที่2เนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งได้เห็นไครับทีนี้เวลาช่วงมาปลูกเนี่ยเหมือนที่ผมตั้งโจทย์ไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าเวลาที่เรามาปลูกต้นไม้เนี่ยมักจะมีคนมาตั้งคําถามว่าปลูก ต้นไม้แล้วจะกินอะไรใช่ไหมครับคลิปนี้จะตอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้นะครับเรามาดูนะครับตรงพื้นที่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราปลูกเราปลูกต้นนะครับต้นมะม่วงใช่ไหมครับก็ตอนนี้ยังไงครับมะม่วงเริ่มที่จะออกดอกแล้วเห็นไหมครับ ב. อย่างแรกเลยกินมะม่วงแน่นะครับภายในปีนี้ได้กินแน่มะม่วงนะครับนอกจากนั้นตอนนี้เริ hey, ่มแซมกล้วยแล้วนะครับกล้วยเห็นะครับก็ภายในปีนี้แหละนะครับคิดว่าเพราะว่าเราให้น้ําแล้วก็ต้นที่เรามาปลูกค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับระบบน้ําดีก็คิดว่าน่าจะไม่เกินปีนะครับหรือไม่ก็ปีกว่านะครับไม่เกิน2ปีเราก็ได้กินแน่นอกจากนั้นจะเห็นว่าต้นนี้เป็นต้น มะฮอกกานีนะครับเห็นไหมฮะมะฮอกกานีนะครับก็ามาปลูกด้วยกําลังสวยงามนะครับตัวนี้ต้นสะดานะครับเป็นสดาดําก็สรรพคุณเห็นว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับหรือไม่ก็ทานเยอะๆก็จะป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับเห็นไหมครับนี่กล้วยก็จะแซมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เพ,พิ่งลงเพิ่งลงไงฮะเพิ่งลงเอ่อ มะละกอไปนะครับเก้าต้นนะครับเห็นไหมครับก็ปลูกแซมกันไปนะครับกะว่าภายในวันทิตนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งก็จะเอาพวกพริกนะครับแล้วก็มะเขือรวมทั้งชะอมนะครับแล้วก็เอ่อพืชอื่นๆนนะครับมาผสมผสานกันอีกนะครับเห็นไหมครับมะฮอกกานีนะครับสองต้นนะครับนี่ครับกล้วยนะครับนะครับจะเห็นว่า เราก็ปลูผสมผสานฮะมีสะเดานะครับมีกล้วยอ่ามีไผ่ด้วยนะครับเราปลูกไผ่ด้วยเห็นไ,ไหมครับไผ่เนี่ยก็เป็นไผ่้างมนนะครับตอนนี้ปลูกเมื่อประมาณปีแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะสูงได้ประมาณเกือบ2เมตรละนะครับ2เมตรน่าจะประมาณเกือบ3เมตรได้นะครับดูจากความสูงของมันแล้วนะครับสวยงามมากเอ่อต้นไผ่้างมนเนี่ยจะเป็นไผ่ที่ลำต้นตรงมากนะครับ ซึ่งหนอก็ฐานได้ด้วยแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่มีน้ำนะครับนะไม่มีน้ำแล้วก็ลำต้นก็จะตรงมากนะครับสามารถเอาไปทำเป็นใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะฮะนี่ก็เป็นพยุงนะครับกำลังสวยงามนะครับได้น้ำไปนะครับเขียวขจีนะครับกล้วยนะครับอันนี้ก็แซมนะครับปลูกแซมอันนี้นะครับประมาณ เพิ่งปลูกนะครับอันนี้เก่าต้นเห็นไหมครับนอกจากนี้จากนั้นจะเห็นอะไรครับอันนี้เป็นมะนาวนะครับมะนาวนะครับปลูกมะนาวนะครับไหครับเฉพาะพื้นที่แห่งนี้นะครับก็คงจะตอบทุกท่านได้ใช่ไหมครับว่าปลูกต้นไม้แล้วจะทานอะไรใช่ไหมครับเห็นไหมครับลําดับแรกเลยเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้นะครับตรงพื้นที่แห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับเราการันตีได้เลยว่า อีกไม่นานนะครับตรงพื้นที่แห่งนี้เราจะได้ทานอะไรครับหนึ่งทานกล้วยนะครับทานมะนาวเห็นไหมครับมีมะนาวทานด้วยนะครับมะละกอมะฮอกกานีสะเดานะครับแล้วก็มะม่วงเห็นไหมครับนอกเหนือจากมะม่วงแล้วแล้วมีอะไรครับก็มีผักไส้างหมดนเดี๋ยวเราได้กินหน่อไม้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะเอา มะเขือเราจะได้ทานมะเขือได้ทานพริกด้วยนะครับรวมทั้งตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรวมทั้งอะไรอีกครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตั้งใจนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเราเผมจะจะเอาเขา้าวโพดมาลงด้วยนะครับก็กะไว้ว่าจะปลูกมันสักสิบถึงยี่สิบกว่าชนิดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลายท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่า มีคนตั้งคําถามว่าปลูต้นไม้แล้วจะทานอะไรนะครับเราสามารถตอบได้เลยนะครับเห็นไหมครับจากคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่ายอมแพ้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้กว่าจะาได้ทํามาถึงขนาดนี้เราก็ต่อสู้อุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ไม่หยุดนิ่งโดยเฉพออาะยิ่งนะครับเราค่อยๆจํากัดโซนของพื้นที่นะครับว่าภายในสองเดือนนี้เราจะทําตรงนี้นะ อีก2-3เดือนข้างหน้าเราจะทำตรงนั้นอันนี้คือการจัดการเชิงพื้นที่นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาใช่ไหมครับเมื่อไม่มีเวลาเราก็เอามาทำาช่วงที่เราว่างแล้วก็จำกัดโซนค่อยๆทำไปนะครับถ้าเกิดว่าต้นไม้มันโตแล้วนะครับพื้นที่ที่เราลงต้นนี้ตรงเนี้นะครับมัน ปรับปรุงพื้นดินนะครับปรับปรุงพื้นที่ทำให้ดินดีแล้วนะครับมันก็จะปลูกอะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เมื่อ,อพืชต่างๆเจริญเติบโตต่อไปนะครับเราก็ค่อยไปทำโซนอีกโซนใหม่นะครับซึ่งค่อยๆทำนะครับนะการทำกรเกษตรอย่าไปอย่าอย่าไปอาศัยว่าจ้างเขานะครับ แต่ว่าถ้าใครมีเ <h> <se> งินนะครับหรือมีทรัพย์สินที่จะจ้างเขาก็ก็ไม่เป <unemployed> ็นไรนะครับก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยทรัพย์สินน้อยนะครับเราก็อาศัยแรงของเรานะครับช่วงที่เรามีกําลังนะครับแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็อาศัยคลิปต่างๆเหมือนคลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ใช้สําหรับการเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆทําค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราทําเองเจอปัญหาเองนะครับเราก็จะหาคําตอบได้เองนะครับเหมือนกับคําตอบที่ว่าปลูกป่าแล้วจะได้กินอะไรวันนี้คงตอบได้ทุกท่านนะครับว่าปลูกป่าแล้วจะทานอะไรครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเราจะเอามะเขือแล้วก็เอาพืชต่างๆมาปลูกแล้วเราจะนําคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ